บทที่3บรรดาบุตรของพระเจ้าจงดูเถิดพระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไรที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าและเราก็ได้เป็นเช่นนั้นเหตุที่โลกไม่รู้จักเราทั้งหลายก็เพราะว่าเขาไม่รู้จักพระองค์ท่านที่รักทั้งหลายบัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นและทุกคนที่มีความหวังอย่างนี้ก็ชำระตนให้บริสุทธิ์ดังที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์ผู้ที่กระทำบาปก็ประพฤติผิดธรรมบัญญัติบาปเป็นสิ่งที่ผิดธรรมบัญญัติท่านทั้งหลายรู้แล้วว่าพระองค์ได้ทรงปรากฏเพื่อกำจัดบาปของเราให้หมดไปและพระองค์ไม่ทรงมีบาปเลยผู้ใดที่อยู่ในพระองค์ผู้นั้นไม่กระทำบาปส่วนผู้ใดที่กระทำบาปผู้นั้นยังไม่เห็นพระองค์และยังไม่รู้จักพระองค์ลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้ใครชักจูงท่านให้หลงผู้ที่ประพฤติชอบก็ชอบธรรมเหมือนอย่างพระองค์ชอบธรรมผู้ที่กระทำบาปก็มาจากมารเพราะว่ามารได้กระทำบาปตั้งแต่เริ่มแรกพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้คือเพื่อทรงทำลายกิจการของมารผู้ใดบังเกิดจากพระเจ้าผู้นั้นไม่กระทำบาปเพราะสภาพของพระเจ้าดำรงอยู่กับผู้นั้นและเขากระทำบาปไม่ได้เพราะเขาเกิดจากพระเจ้าดังนี้แหละจึงเห็นได้ว่าผู้ใดเป็นบุตรของพระเจ้าและผู้ใดเป็นลูกของมารคือว่าผู้ใดที่ไม่ได้ประพฤติชอบและไม่รักพี่น้องของตนผู้นั้นก็มิได้มาจากพระเจ้าจงรักกันและกันนี่เป็นคำสั่งสอนที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกคือให้เราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันจงอย่าเป็นเหมือนคาอินที่มาจากมารและได้ฆ่าน้องของตนเองและเหตุใดเขาจึงฆ่าน้องก็เพราะการกระทำของเขาชั่วและการกระทำของน้องนั้นชอบธรรมพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยอย่าประหลาดใจที่โลกนี้เกลียดชังท่านเราทั้งหลายรู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้องผู้ใดที่ไม่รักผู้นั้นก็ยังอยู่ในความตายผู้ใดที่เกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็เป็นผู้ฆ่าคนและท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วว่าผู้ฆ่าคนนั้นไม่มีชีวิตนิรันดร์ดำรงอยู่ในเขาเลยดังนี้แหละเราจึงรู้จักความรักโดยที่พระองค์ได้ทรงยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องแต่ถ้าผู้ใดมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วยังใจจืดใจดำไม่สงเคราะห์เขาความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในผู้นั้นอย่างไรได้ลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงความวางใจในพระเจ้าถ้าใจของเรากล่าวโทษตัวเราเมื่อไรเราก็จะรู้ว่าเราอยู่ฝ่ายสัจจะและใจเราจะหมดกังวลจำเพาะพระองค์เพราะพระเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าใจของเราและพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งท่านที่รักทั้งหลายถ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเราเราก็มีความมั่นใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าและเราขอสิ่งใดๆเราก็ได้สิ่งนั้นจากพระองค์เพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติตามชอบพระทัยพระองค์และนี่เป็นพระบัญญัติของพระองค์คือว่าให้เราทั้งหลายวางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์และให้เรารักซึ่งแต่ละกันตามที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้แก่เราและทุกคนที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ก็อยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงสถิตอยู่ในคนนั้นเหตุฉะนี้เราจึงรู้ว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ในเราคือโดยพระวิญญาณซึ่งพระองค์ทรงโปรดประทานแก่เรา